ฮะใครเนี่ยนายเป็นใครแล้วเข้ามาได้ไงเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพื่อนฉันน่ะไม่ทำร้ายใครหรอกฉันน่ะเจ้าปีศาจนี่มันเป็นใครกันเนี่ยฉันขอโทษนะฉันตื่นเต้นมากไปหน่อยนะบางทีแล้วสีพวกนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันเลอะเทอะไปหมดแล้วอ๋อเรื่องนี้น่ะฉันช่วยได้นะนายก็แค่ต้องรู้วิธีที่มีประโยชน์นะเป็นไงล่ะว้าวอย่างนี้มันก็เจ๋งมากเลยนะสิใช่แล้วเฮ้รอเดี๋ยวนะฮะนายช่วยยืนสักแป๊บหนึ่งได้ไหมน่ะนายโอ้พระเจ้านายตัวเล็กกว่าฉันอีกฉันว่าแล้วฉันไม่ได้เป็นหนึ่งคนที่ตัวเล็กที่สุดในหมู่พวกเขาฉันรอเวลานี้มาเป็นทศวรรษแล้วคนสร้างได้พูดเอาไว้ฮะนี่ฉันต้องปรบมือด้วยหรือเปล่าน่ะคือขอโทษนะฉันยังไม่รู้เลยว่าคุณเป็นใครโอ้ใช่ฉันลืมไปเลย มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนอ่ะนะเรียกฉันว่าอิงแล้วกันนะอย่างน้อยมันก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอิงเหรอเขาเริ่มดูแปลกแล้วนั้นเนี่ยโอเคถ้างั้นนายเป็นมอนเตอร์ประเภทไหนหรอถึงออกมาจากสีได้อย่างนั้นน่ะ ถ้าเกิดจะให้เล่ามันจะเป็นเรื่องที่ยาวมากเลยละนายพอจะมีเวลาฟังฉันบ่นปะล่ะโอ้ฉันชอบพูดเรื่องเล่านะฮะและตอนนี้ฉันพยายามที่จะเข้าเรียกโอกาสแถมยังมีออฟฟี่เป็นกัปตันด้วยละนั่นเป็นแผนที่ดีมากเลยนะเพื่อนนายจะต้องทำได้อย่างแน่นอนแล้วก็นะคนวาดรูปสวยใครกันที่ยืนอยู่ข้างๆนะโอ้นั่นน่ะหรอพี่ชายฉันเองละฉันคิดว่าตอนนี้เขาออกไปซื้อของอยู่นะแล้วก็นายรู้อะไรไหมตั้งแต่เราจัดบ้านใหม่เขาเป็นยังไงเหรอโหเขาน่ะสูงมากเลยละเขาน่ะขี้เกียจแล้วก็นอนตลอดเวลาเลยแต่เขาใจดีมากเลยนะเขาน่าจะมาช่วยฉันตลอดเลยล่ะนั่นมันดีมากเลยนะว่าแต่เขาชื่ออะไรน่ะพาภัยฮะโอ้พี่ชายนี่ให้ฉันแนะนำครับ